นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เฮ้ยยืนมองอะไรเล่าเป็นเวลารายงานตัวแล้วไปแล้วนะไปนึกยังไงมาเรียนตำรวจผมเริ่มสายกับเป็นตำรวจตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วล่ะครับผมชอบมากเลยนะครับการเป็นตำรวจนะทำไมอยากเป็นตำรวจคือผมอยากเป็นตำรวจตั้งแต่ชั้นประถมแล้วล่ะนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องครูผมสนับสนุนมาครับใครไปหน้าเธอผมหาสีเจ้าตงฉันอยากเจอเขาเหมือนกันอ่ะอุ้ยนี่ๆๆเจ้าต้องอย่าเอาขาทิ้งแบบนี้สิอะไรเหรอตายแล้วเอาละวันนั้นจะซื้อถุงผ้าคู่ใหม่ใช้ให้นะพี่ลีครับเอาไปให้พี่จีนเขาสิครับครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ของใหม่ของเก่าแต่ถุงเท้าคู่นี่นะมันเป็นถุงนั่นตรงฮะนี่ไปเจ๊ตอบเสร็จแล้วเหรอใช่ฮะแนะนำให้นะนี่ร้านชายแล้วนี่เพื่อของเขาฮะอันนี้พี่ลีจินเขาหรอสวัสดีพี่ลีรู้จักนะนี่ไอ้หลานชายของหน้านะรู้จักเขาไว้สิวันหน้าวันหลังต้องพึ่งพาเขานะอย่าว่าจะซักเสื้อให้เลยซักกางเกงมายังได้เลยนี่แล้วแกช่วยหาถุงให้ฉันหน่อยนะสีเหมือนกูเดิมหาซื้อมานะทำหาที่ไหนไม่ทราบครับโอ้ยแต่ฉันรู้ช่างไม่วานพวกแกช่วยหรอกนะนี่เราไปหาดูตามทางที่ฉันเดินผ่านมาสินะไปสวมอยู่กับเท้าทำไมถึงหายได้มันน่าแปลกนะทั้งที่สวมรองเท้าทับไปแล้วไม่รู้มันหายไปยังไงฮะหน้าลืมสายมาอีกข้างหรือเปล่าฮะเอ้ยไม่หรอกฉันจำได้นะสวมมาทั้งสองข้างล่ะนี่ฉันจำได้ว่าสวมข้างแรกกับฉันดื่มชาร้อนไปด้วยนะแล้วพอมาสวมอีกข้างหนึ่งฉันก็กำลังเคี้ยวขนมเปี๊ยะอยู่พอดีไม่รู้มันหายไปได้ยังไงนะนี่แล้วผลการสอบจะเป็นไงบ้างฮะน่ากลัวจะไม่ติดสิก็อีตอนสัมภาษณ์นะฉันก็พูดอย่างที่เพื่อนสอนนะแต่มันก็พูดติดอ่างมันก็จะคล่องเหรอไม่ลืมเหมือนอย่างซ้อมเลยว่ะแล้วตอนจำพื้นน่ะยิ่งแย่ใหญ่เขาได้ก็7ครั้งฉันได้6ครั้งครึ่งเท่านั้นเองก็ไม่เส้นตื่นหัวเราะนี่ว่ะมันก็100ครั้งแกก็ทำได้หรือว่าแต่ไม่เป็นไรนะแกยื่นใบสมัครไปเรียบร้อยแล้วข้าจะรับแกไว้ก็ได้นะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันมาสอบเป็นเพื่อนแกต่อให้เขารับฉันไว้ฉันก็ไม่เอาละเว้ยนี่พี่โชเฟอร์จอดป้ายหน้าเลยนะเฮ้ยทำไมแกลงที่นี่ฉันมีธุระที่นี่หน่อยมันสอบด้วยกันถ้าได้แกไม่เอาน่ะเสียดายนะตัวนี้เป็นไงคะคุณเบื่อจังเออดูเปล่าก็มีลูดูตัวนั่นตัวนี้พ่อครับพ่อไงเป็นไงทำไมลองนานแล้วก็ถอดพ่อพ่อเข้ามาดิทำไมมาว่าไงมันถอดไม่ออกอะโอ้ยเขาเหลือเอาฟิตแบบนี้ก็ถอดยากเลยไอ้โตไม่ฟิตทำไมไม่เอามันลองแล้วเราไม่รู้อะไรวัยรุ่นต้องฟิตเนี่ยฟิตหน่อยไม่เป็นไรกับมาเนี่ยนะพอจะถอดแต่ออกแรงดันมันออกมาเอาไปดึงออกมาฉีกออกไปดันออกไปเออเอาทุเรศหน้าเกลียดโฉมไว้ก่อนโฉมไว้ก่อนเอาไว้อย่างเดิมก่อนทุเรศจริงๆป่าๆหรือว่าเหนื่อยพ่อไงพอใจเปล่าคะพ่อจ่ายเงินสิจ่ายสิคือนะเท่าไหร่ครับ159เหรียญค่ะโอ้โหแพงนักหนาเนี่ยหนาแพงจังเลยเกินกำลังสิบรับเพลนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบคูณสิบหรือเปล่า159เหรียญนะก็รู้นะบ่นอะไรอยู่ได้อะท่อร้อยหนึ่งอ่ะร้อยสิบมาเนี่ยไปไหนอยู่กระเป๋าไหนกันเนี่ยซ่อนเมียวะนี่มีแค่นี้ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเอ้มันยังไงเท่าไรลายลูกหมอก็ไม่พอฮะทำไงดีเหมือนเดิม
เออเวเจเดี๋ยวพ่อจะช่วยถอดให้นะเอาตัวอื่นดีกว่านะนะเปิดประตูหน่อยศาสตร์เป็นดอกงามจังไหนก็ไม่รู้ถอดให้หรือเปล่าเล่าได้สิได้นี่แกเอามือดันหัวพ่อเอาไว้ไปจับเนี่ยทำไมต้องช่วยกันทีพ่อจะนับ1ถึง3แล้วก็ดันหัวพ่อให้เต็มเหนียวนะนะระวังนะ1 2 3โอ้ยเป็นไงพ่อเป็นไงพ่อกางเกงไม่หลุดน่ากลัวหัวพ่อจะหลุดยังไงจะถอดหรือเปล่าล่ะก็ต้องถอดสิบ้านเงินมันไม่พอนุ่งเข้าไปได้ยังไงล่ะกางเกงยี่ห้อสมรังเคแบบนี้มันจะของดีหรือว่าฟิตเอาอย่างนี้เอาไว้ไปที่โรงงานของเพื่อนให้ดีกว่านี่ยี่ห้อมันนี่ทนทานมากกว่านี่เยอะแยะนะเจอได้รู้ยังซื้อกางเกงเอาเงินมันน้อยแล้วก็ใครไม่รู้ล่ะกางเกงบ้านจะแพงแบบนี้ช่วยไม่ได้นะเพื่อค่าเสื้อแกไม่พอยังใหม่เอี่ยมอยู่นะน่ะเอาไปใช้ก่อนแล้วกันนะดีมั้ยผมเก่าไม่ผมใช้เหรอพ่อโธ่ใครอ่ะจันเองอ๋อประจําคุณเองอ่ะอ๋อครับจ้ะฉันจะมาเอาของหน่อยนะไปเจ๊โรงงานอะไรมันทำไมมันเล็กเงี้ยพ่อมันนี่พ่อจะเอาของให้แกตามมาทันทีเลยมาเข้ามานี่มานี่นะทำไมอุจมูกมาตัวเกินอ่ะเย้ยพักแกร์พ่อลินหน้ามันถึงเย็นๆยังไงฉันพอดูว่าดูเสื้อผ้าคนนี้ใช้ได้นะแกะเลือกเอากันแล้วกันน้องบีเป็นถุงเลยอ่ะนะนี่ไงแล้วปีนี้จะเข้าเตรียมมหาลัยเปล่าฮะก็ยังไม่รู้เลยถ้าสอบเข้าโรงเรียนหลวงไม่ได้นะมันแย่นะไปเข้าโรงเรียนเด็กชนรายจ่ายไม่ใช่น้อยนะลูกนะหาเงินกันแย่เอาไว้จะบอกให้รู้แล้วพ่อนะทำไมให้ผมมั่นใจซะก่อนนะแล้วผมจะบอกพ่อแล้วลูกของพ่อพวกนั้นน่ะเขาอยู่ไหนพวกเขาเนอะเหรอก็นอนกระเกะกระกะอยู่ในนี่มีเสื่อนคนละผืนก็พอนอนกันได้แล้วสมแล้วให้เขานอนกับพื้นซะบ้างอ่ะเป็นลูกเมียน้อยทำใหญ่เถอะนี่ก็จะว่าอย่างนั้นสิคนเรามันจนมันก็ต้องทนนะนะเอาละผมไปก่อนแล้วพ่อนะเอาไปหมดเลยไปรถเมล์นะไปแท็กซี่ต้อง20กว่าเหรียญน่ะไปสบายตอนนี้ก็เหมือนซานตาคลอสถือถุงใบเบลเลยรู้ไหมอะไรอีกเล่าไปชนะไปนะพ่อนะโชคดีนะพ่อนะเดี๋ยวก่อนไปเจ๊รอพ่อก่อนพ่อจะไปส่งรถหน้าผมไปของผมเองได้นะพ่อเดิมฝากค่าใช้จ่ายที่บ้านไปด้วยนะนี่อะไรกันเนี่ยพ่อเงินแค่300เหรียญนะพ่อต้องเขียนเช็คด้วยนะฮะมันเกี่ยวกับเครดิตใช้ประหยัดหน่อยนะลูกนะพ่อจะพยายามหาเงินมาเข้าบัญชีให้ลูกอีกนะรู้ไหมเดี๋ยวขาดรถไปอีก10เหรียญนี่ไปเลยขาดรถต่างหากนะพ่อชักหน้าไปถึงหลังอยู่แล้วพ่อไว้ใช้จ่ายเองเถอะนะเอาไว้ผมมีเงินผมจะมาเข้าหุ้นกับผมโรงงานพ่อน่ะเงินยังไม่พอใช้ยังมาให้ผมอีกโถเอาเก็บไว้หน้าพ่อน่ะเออแม่นึกว่าเขาจะเห็นใจพ่อเป็นคนยากคนจนนั่นนี่นะมันมีอะไรไหมไม่มีถึงเวลาว่าก็โทรสายมาหาพ่อนะเวลาโทรอย่าลืมใช้เบอร์ใหม่นะก็คือเมื่อมืดพ่อไม่อยากจะออกมารับสายรู้ไหมก็ได้พ่อโชคดีลูกจ้าอะไรน้องไม่ยอมพูดด้วยเหรอความจริงก็สวยเหมือนกันนะใหญ่ก็ร
อดแว่นออกนะตาผมไม่เลวนะจริงไหมจ๊ะถอดแล้วดูโฉมสักหน่อยดีกว่าถูกซะแล้วใจหรือเปล่าจะไปช่วยเธอด้วยกันหน่อยดิฮะไปยุ่งถอดหน่อยน้องสาวอะไรนะจ๊ะใช่ถอดดีไม่ชอบถอดแว่นนี่ถอดเสื้อเขาด่ะน่ะถอดหน่อยพี่จ๊ะไม่ไหวแล้วสเปคจะใช่คุณครับมันจะไปกลัวมันฮะคุณครับไม่ต้องไปกลัวนะครับโอ้ยน่ากลัวจังเลยนะเนี่ยน่ากลัวจังเลยแล้วไปไหนไปไหนฮะน้องยายแขวนปากหาเท้าหรือเปล่าดวงแกมันตกก็เจอเท้าซะแล้วมั้งคราวนี้สงสัยดวงตกพี่ลงไปก่อนนะลงไปสิอะไรนี่มันมวยอะไรเนี่ยวัดน่ากลัวมวยวัดว่ะมวยวัดอ้าวโอ้ย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 โนี่ลงมาเถอะถึงป้ายแล้วลงมาสิเฮ้ยนี่นะว้ายระเบิดนี่แล้วระเบิดระเบิดรองเท้าถอดรองเท้าถอดระเบิดนี่นี่นี่คนตายแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงเล่าขนมแค่ขนมไข่ก่อนฉันจะลืมไว้บนรถเลยสิจะกลับไปเอาให้ทีสิกลับไปให้เจอพระบาทแล้วบนรถน่ะแล้วทำไงอ่ะก็คือแท็กซี่กลับสิไม่มีเงินเลยเอาเดี๋ยวก่อนนะว้านี่ไงแต่รถเมล์หรือแท็กซี่คงไม่รับเช็คนะเธอจ่ายสำรองได้มาตายแล้วรองเท้าข้างนึงอยู่บนรถเมล์อ่ะตายจริงฟันปลอมฉันหายไปไหนก็วางไว้ที่นี่นี่นาเอ๊ะมันมาหายไปแล้วประสบเขาเยอะมึงเธอประธานเลี้ยงหน่อยก็ได้ไม่ใช่เขาใช้ของฉันได้เนี่ยนะพี่ตายจริงเธอเอาฟันปลอมของฉันไปใช้แล้วอย่าลืมทำความสะอาดให้ด้วยนะเธอหน้าผัวกันเมียกันทำไมสกปรกอะไรน้องหน้าฟันคันไรก็เหมือนกันนะเด้อว่าจังนี่อาตงจะถอดเสื้อผ้าก็ไปในห้องหน่อยสิเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันเป็นไงไปเล่าปะโถหาทับตายถุงเท้ามาอยู่นี่เองอ่ะมีอย่างที่ไหนสองข้างนะมายัดไว้ข้างเดียวทำไมนะลูกไปซื้อกางเกงกับพ่อป่านนี้ยังไม่มาแม่คะพ่อออกเขาล่ะพ่อกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะพ่อซื้อแตงโมมาฝากด้วยล่ะค่ะแม่เสียไพ่เหรอสิทำไมเปิดแอร์ขนาดนี้นะนี่ก็เปิดตามสุดเลยนะคะแม่เฮลโหลโทรศัพท์ใครอ่ะของพ่อค่ะพ่อคะโทรศัพท์นี่แบบเอรู้รอรู้รอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใช่หรือเปล่านั่นจิมาสิใครเอามาให้แม่ไงเราไม่นะคะเดี๋ยวโทรใหม่นะคะโทรมาหน่อยนะมาให้แม่ฮะเดี๋ยวอีกสักครู่โทรมาใหม่นะคะค่ะนี่จะมาให้แม่คุณพ่อคะแม่ใหญ่โทรมาตามหวยเจี๋ยค่ะแม่ใหญ่เหรอแม่ใหญ่อะไรของแกมันเป็นนางข้าวคาวตะหากล่ะต่อไปไม่ต้องเรียกมันแม่ใหญ่อีกนะโอ้เดี๋ยวป่านนี้มันยังไม่เข้าบ้านอีกเนาะเนี่ยนี่ลองโทรดูสิเอ้าโอ้โหทันนั่นดูลูกคนโปรดของเธอเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมฮะพ่อโทรจะมาโทษอะไรกับฉันอ่ะฮะถ้าแม่ใหญ่จับปลาสองมือทำไมติดต่อกับเขาก็ไม่มีเรื่องหรอกยิ่งเงินมีทอนไปประเคนให้กับมันเนี่ยไม่จะเล่นผายจะดีกว่าเลือกไรให้มาไปที่นั่งข่าวพนันคือแท็กซี่ไปเถอะน้าเธอลงมาแบกของเลยจะฉันมาสิจะไหวมากอะฮะไม่รู้ว่าเรียกแท็กซี่ดีกว่าเดี๋ยวมีได้นะเงิน19เหรียญนี่เป็นของแม่ฉันต้องเอาไปคืนอะนี่เดี๋ยวถึงบ้านฉันใช้คืนให้ก็หมดเรื่องนี่นะถึงงั้นฉันก็ต้องโดนแม่ด่าอยู่ดีอะขนมเค้กขนมขายที่ถุงหายหมดเลยเดินอีพี่ไกลนะเอาเดินก็เดินทำไงได้ฉันช่วยถือของมาไม่ต้องนะจะไปแล้วเปล่าเล่าเ
ยีแว่นเขาได้ขี้เหนียวเป็นบ้าเลยเวเจยังไม่กลับอีกหรอคะนั่นน่ะสิอันนี้พี่เจียนพี่เพ็งเดินตามหาจนทั่วไม่มีวี่แววเลยอ่ะน้องกับอิงๆนะขึ้นไปก่อนนะฉันจะรออยู่ที่นี่เองก็แล้วกันเธอมก็ไม่เอาไหนนี่ใช้ลูกสาวให้ไปเอาขนมป่านนี้ก็ยังไม่กลับเลยไม่รู้ว่าไปเอ่อละเหยลอยชายอยู่ที่ไหนถ้าโดนผู้ชายปล้ำแล้วก็ฉันไม่รับเป็นลูกสาวแล้วนะนี่ปอดมาแล้วค่ะน้าสาวชวนเอาไว้เลยมาช้าหรือไงอย่ามาแก้ตัวเลยไปเที่ยวกับไอ้หวกคนไหนถึงมาป่านนี้ฮะหนูเปล่าอย่ามาแก้ตัวน่ะนี่มันสองยามกว่าแล้วแกเพิ่งจะมาถึงอ่ะจะให้แม่เข้าใจว่ายังไงฮะไม่ต้องใจร้อนหรอกนะผู้ชายมาแล้วมันก็หาได้นี่นาจริงไหมล่ะรถหมดนะคะเดี๋ยวเที่ยวหน้ารถหมดก็มาแท็กซี่นะคะแม่เขาจะได้ไม่ด่าพี่จริงไหมล่ะจริงสิคนมันหัวทึบไม่รู้จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซะเลยใช่คุณนายถนัดใช้นิ้วหรือไงนะจิ้มเอาจิ้มเอาอ่ะนะนี่อย่าพูดกับเขาอย่างนั้นสิกระตุ้งเขาสิเถอะขอโทษนะคะคุณนายลูกชายจะมันพูดแรงไปค่ะไปเถอะไปมีลูกกับเขาอยู่สองคนคนหนึ่งมันก็โง่เป็นควายอีกคนฉลาดเป็นจิ้งจอกก็เลยเกรงเขาไม่เข้าค่ายไม่ออกจากป่านี้นี่แหละยัยแร่ตายนี่ทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะลูกนี่มันต้องเรียกอีนายยัยแร่นี่อย่างนี้อียัยแร่หายโถ่จริงนะนี่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 ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมากินข้าวขอให้ใจหน่อยสิแม่ถูกหมายพร้อมโตวจัดแค่นี้เหนื่อยแล้วหรือไงนายเงี้ยข่าวโรงเรียนเตรียมตำรวจนี่วิจิตรผลการสอบเป็นไงจ๊ะยังไม่รู้ครับวันนี้ต้องเอาน้ำร้อนลวกซะก่อนใช้นะไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นหูหนาตาเร่อหรือเปล่าโอ้แม่แบงแบงนะแม่นะหมายเออจริงฮะเดี๋ยวๆลองดูก่อนนะนี่ๆๆนี่ทำไมชอบเอาอย่างน้าชายแกซะเรื่อยเลยฮะโถเราแม่ลูกกันเราเป็นไงไปเล่าแม่จริงมั้ยเดี๋ยวๆๆฉันขอลองสักตัวดิไม่กลัวขี้เลื่อนเหรอเฮ้ยอ่ะขอไปต้มมันก็หมดเรื่องดูสิแม่สวยมั้ยฮะสวยดีนี่หมายตัวนี้พอดีกับฉันเลยกางเกงสวยก็หมดท่าไม่มีรองเท้าทีแรกก็มีตอนนี้มีเหลืออยู่ข้างเดียวเอางี้นะแม่กับน้าเจ้าตรงอ่ะซื้อผมคนละข้างไหมอย่าพูดเรื่องเงินนะไม่เป็นมงคลนะจะบอกให้อย่าเข้มจัดนะสินะเรื่องเงินนะฉันไม่อยากจะพูดเงินนี่ต้องไปพ่อโทรมาแน่เลยถามดูที่พ่อภาษาอะไรทำไมไม่ส่งลูกถึงบ้านมาหน้าเดียวสิฮัลโหลพ่อละมาลูกกลับถึงบ้านแล้วเหรอครับพ่อมาถึงที่เองนะฮะสงสัยบอกอะไรป่านะบอกแม่ด้วยอะไรนิดหน่อยจะทำให้คนขวัญอ่อนเอาก็โทรมาซะเลยโอ้แม่ก็โทรไปเพราะเป็นห่วงผมน่ะนี่ทำไมกระแทกหูกับพ่ออย่างนั้นน่ะฮะหูอย่างพ่อน่ะเขาทนได้น่ะไม่ว่าจะไม่โทรไปบ้านโน้ตยังไงล่ะไม่พูดไม่รักษาคำพูดเอาไว้เลยโอ้ยน่ากลัวคืนนี้จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทรมานอย่าหนีนะโอ้ชพรามอะไรก็ว่าไปหมดพุงนั่นเลยเมื่อไหร่ค่อยนอนกันนะอุ้ยโอ้น่ารำคาญจริงค่ะทำไมบ้างมึงก็ต้องตายหลังบ้านน้อยมากนะคะอุ้ยด่าเขาด่าอีตะโกนนี่ลูกๆไม่ได้ยินมันน่าเกลียดนะมันจะได้ยินกระจ่างหัวมันไปเลยไปเล่าบอกมาสิค่อยตอนนี้นะก็กลับมาสวยกว่ามากกว่าเดิมหรือยังไงที่ไปกลับไปตกปลาไม่ได้บอกมาสิฟ้าของคาอยู่แล้วของเก่าเล่ายี่ห้อมีแล้วจะมาสวยเท่าเธอได้เธอมันสวยไม่มีจืดสวยยืดระยะยาวมากเลยเออนี่ผมชงนี้ไม่เลวเนี่ยพอใจอย่างจ้าฮะอ๋อพูดแบบนี้ประชดฉันมาเห็นฉันแก่ฉันเหี่ยวใช่ไหมแล้วจะมาเหี่ยวตรงไหนลงไปที่เสียงเงินเดือนไว้ตรงไหนลูกพี่ไม่ต้องอ้อยนะแล้วจะนอนมาที่ตอนนี้จะนอนแล้วเหรอหรือว่าลักกี้ใช่ไหมมันเป็นข่าวเลยที่ไปน้องโทรเบาเอ็มเองอะลูกของพ่อจะเรียนสูงที่ถูกก็มีลูกอยู่คนเดียวเท่านั้นนะปีหน้าลูกก็จะรับปริญญาแล้วต่อไปลูกจะต้องออกสู่อนาคตเข้าใจไหมถ้ามีเวลาว่างๆแล้วก็เราพ่อลูกมันต้องคุยกันนานสักหน่อยแต่ว่าแม่ของเธอจะดีเขาไม่คนคิดมากไม่เข้าเรื่องรู้ว่าทำผมขยันเรียนน่ะพอได้ยินแม่ด่าแต่บ้านนู้นเป็นนักข้างคาวแต่ความจริงแม่กำลังด่าตัวเอง
คนอื่นเขามีกันตั้ง 4-5 เมียเหม็นวุ่นวายมีลูกมีเต้าเป็นรถโหลเหม็นต้องเดินร้อนเหมือนกับบ้านของเราเลยแม้แต่นิดเดียวรู้มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยลงรถไฟแดงนี่ปะโถอันตรายเลยนี่ไปพ่อไปส่งหรือยังไงไปมหาลัยเหรอโอ้ยได้ๆๆๆไปที่โลกโอ้โหเล่นกันจังเลยจอดนิดเดียวนั่นน่ะอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์จ้ะรู้มั้ยวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วแม่ทำอะไรบ้างหึแม่เย็บเสื้อได้2โหลซักผ้าปูที่นอนเอาฟูกเอาหมอนไปพึ่งแดดด้วยแล้วก็ต้มโจ๊กเอาไว้ให้ลูกเรียบร้อยด้วยแล้วไงแม่เก่งจังเลยน่ารักแม่ผมซื้อพิมพ์ให้นะแม่ผมเข้าโรงเรียนเจอตำรวจได้ฮะน้องชายเอาว่าไงขอแยมหน่อยดิแยมนี่ฉันไม่ได้สั่งนี่ฉันขอตั้งข่าวนะน้องชายแล้วไม่บอกตั้งแรกอ่ะคนอื่นกำลังทายอยู่รอเดี๋ยวดูจังนะลูกเข้าเต็มตำรวจได้แล้วมันก็ดีแต่ก็เต็มใจกับเรื่องของเขาไฟของลูกกำลังต้องการคนคอยเอาใจใส่นะถ้าหากเธอว่างก็เอาใจใส่เขาบ้างก็ได้เออนี่วันเสาร์นี้ฉันว่างนะอยากจะชวนเธอไปสำนักงานทนายนะไปทำไมอ่ะเออแล้วโอ้ดูทั้งว่าเซ็นใบหย่าไงนะความจริงเราก็แยกกันอยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็เซ็นหย่ากันซะได้หมดเรื่องราวไปจะไม่ยอมน้องชายขอยามหน่อยยามเออได้ยุ่งความจริงไอ้ลูกของเราเนี่ยมันก็โตๆกันไปแล้วแล้วก็ลิลี่เมย์คนนี้เขาก็ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ผู้หญิงเหมือนกันนะก็ไหนๆเขาก็ทนทรมานมานานแล้วนี่นะเขาทนทรมานหรือเราสองแม่ลูกทนทรมานกันแน่ฉันพยายามอดทนแล้วนะพยายามอดออมเพื่อลูกทุกอย่าง10กว่าปีแล้วเคยอะไรเต็มมิดเต็มหน่วยบ้างฉันต้องรับจ้างเขาเย็บเสื้อโหลเพื่อเลี้ยงดูลูกของเราฉันทนทำงานหลังกดหลังแข็งเพื่อจะไม่ดีขึ้นมาตอนรับเหมางานเข้ามาฉันคิดว่าจะเสวยความสุขยังไงล่ะฉันรู้ว่าเธอลำบากแต่นี่กิจการโรงงานฉันมันก็ไม่ดีเธอไม่มียางอายเลยฉันอุตส่าห์ปกปิดไม่ให้ลูกรู้เรื่องของเธอนี่จะว่ากิจการไม่ดีถ้ากิจการก็เธอไม่ดีทำไมเธอไปผ่อนซื้อคอนโดมิเนียมได้ล่ะเป็นฉันกัดฟันต่อสู้เพื่อลูกของเราไม่เธอไม่ยอมจุนเจือฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ขอให้ลูกได้มีพ่ออย่าให้เกิดปมร้ายกับลูกเลยเช็คของเธอ300เท่านั้นนะฉันนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์นี่แหละฉันไม่พอใจเพราะไม่ควรจะมีเหตุผลชอบเอาโน่นเอานี่มาเปรียบเทียบนะเธอชอบซ้ำเติมรอยแผลฉันเลยซ้ำเติมใครเป็นคนสร้างรอยแผลขึ้นล่ะเธออย่าทำตัวเป็นหมูสิหมูมันมีแม่หมูได้หลายตัวถ้าไม่มีคนเลี้ยงต่างหากเราแม่จริงโถนี่ฉันขอยาเธอไปยืนนั่งมองอะไรอยู่แล้วก็มักเตี้ยมาให้แล้วไอ้นาอยู่ตรงเนี้ยก็ตอนที่ขออีกได้หรือเปล่าล่ะได้ก็ไม่ยอมหย่าหรอกเอายามาแล้วเดี๋ยวไม่เอาอย่าไม่เอาอะไรแบบนี้สวยเลยพริกแป้งสวยว่าแบบนี้ฮะเอามาบริการแล้วต้องกินจะเอายังไงกันวะนี่วะผมเอามาแล้วคุณต้องกินเอาไปเรียกทองแกมาเจอโทรเป็นเพื่อนฉันอยู่ยามเหรออ๋อพี่สาวไปทานรับชากลับมาแล้วเหรอฮะแล้วแฟนล่ะครับเขาไม่มาส่งลูกกลางคืนอันตรายนะครับนี่อย่ามาพูดเล่นกับแม่อย่างนี้นะเดี๋ยวออกยามแล้วไปกินอาหารค่ำล่ะนะอย่าลืมครับมาดามป้าคะจริงจังนี่เมื่อกี้พูดไปถึงไหนนะอ๋อเราพูดถึงเบรกแดนซ์ใช่ไหมตอนนี้ก็มีสไตล์แปลกๆนะมันต้องให้แหวกไปกว่าใครๆนี่คอยดูให้ดีนะนี่ที่โรงเรียนเขาสอนเป็นไงบ้างอ๋อที่โรงเรียนเขาสอนดีมากนะฮะเราเรียนไม่เสียเงินด้วยมีการฝึกเหมือนทหารอยู่ในระเบียบวินัยด้วยสอนเราเป็นลูกผู้ชายสอนรู้จักการต่อสู้เพื่อชีวิตรอดรู้มั้ย
เขารับผู้หญิงได้หรือเปล่าอ่ะรับสิรับไปคุณนายกันจ้ะนี่รองเท้าเธอมันคับไปเหรอคือมันเป็นรองเท้าใหม่อ่ะราคามันถูกนะราคามันแค่200เหรียญเท่านั้นเองอ่ะแพงกว่านี้แม่ไม่ยอมหรอกเออนี่ฉันอ่านหนังสือพิมพ์เจอนะเขาบอกว่าถ้ารองเท้ามันคับเกินไปเขาให้เอาน้ำร้อนลวกแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ยัดใส่ไว้ในรองเท้าแล้วก็เป่าให้แห้งพอแห้งดีแล้วรองเท้ามันก็จะใหญ่กว่าเดิมนี่ครับแล้วก็มีกาดเท้าด้วยเป่าให้มันแห้งไม่ใช่แห้งแต่นี่ทำแบบนี้แล้วมันใหญ่จริงเหรอแน่หรือเปล่าเอาแต่ยอมเชื่อแต่อย่าโกหกกันนะมาครับผมกลับมาแล้วครับมาน้ำร้อนเดือดไปไหมล่ะอากาศร้อนกินน้ำร้อนทำไมอ่ะผมจะเป็นโรครองเท้าลูกจะเรียนตำรวจจริงเหรอสอบได้ก็ต้องเรียนสิครับไม่เข้ามหาวิทยาลัยอย่างตั้งใจแล้วเหรอทำไมแม่ถามแล้วถึงไม่ยอมตอบแม่ล่ะได้ยินแล้วฮะแม่ฮะผมก็เราทำงานอยู่อะเป็นไงแค่น้ำร้อนลวกเหรอเล่นซะสีถลอกปอกเปิกหมดเลยโถเอออยู่ดีๆทำไมน้ำร้อนไปลวกมันอย่างนี้แล้วฮะก็ยายปลาสั้นเขาบอกมาสิสีตกหมดเลยน่าเกลียดหรอใส่ไม่ได้ยังไงอ่ะมันไม่ขาดก็ดีถมไปแล้วมาดูมันเปลี่ยนทรงมาทันทีเลยไม่เอาอ่ะซื้อใหม่ดีกว่าเอาเงินที่ไหนซื้อแม่ให้ผมไว้200เหรียญไงแม่ให้ไว้สำหรับใช้จ่ายในโรงเรียนนะฮะผมซื้อรองเท้ากีฬาเอาไว้ออกกำลังกายไงฮะแม่แม่แม่เดี๋ยวแม่เป็นไงไปก็เมื่อจะซื้อรองเท้าใหม่ของเก่าไว้ทำไมอีกล่ะมาฮะมาฮะเงินแค่นั้นซื้อรองเท้าใหม่ใช้จ่ายไม่พอหรอกเอาเงินทั้งบ้านไปสมทบด้วยสิทั้งบ้านไม่ต้องกินข้าวหรอกผมไม่ซื้อแล้วครับผมขอโทษฮะนึกว่าลูกจะโตแล้วมีความคิดที่ไหนได้ชอบใหม่แล้วลืมเก่ากลายเป็นสันดานรองเท้าของแม่น่ะใช้มาแล้ว5ปีขาแสนขาดก็ยังไม่ยอมทิ้งเอามาเย็บมาปะยังใช้ได้คู่ละ30เหรียญเกลื่อนถนนไม่ยังไม่ยอมซื้อเลยมาฉันเองฉันจะช่วยขอให้เองช่วยขอให้นะนี่แกไม่ต้องเข้ามายุ่งหรอกนะพอกระดิกเข้ามาฉันก็รู้ความหมายของแกแล้วกลัวเขาจะมาเอาเหรียญของแกหรือยังไงฮะเขาไม่เอาไปให้หนักกระเป๋าอ่ะไม่ได้หมายความยังไงเรายิ่งแกยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งตายคานนี่น้องชิวผิงเลือกร้องไห้สักทีเถอะนะแบบนี้ถ้าพี่เป็นผู้ชายก็ต้องหนีไกลสามโยชน์เหมือนกันพลิกเกมสมัยสิหัดเข้าร้านเสริมสวยสมั่งทำผมสมัยมันจะได้ไม่หมักหมมมอมความโทรมเอาไว้เข้าร้านมันแพงลูกเต้าก็โตไปแล้วจะแต่งไปถึงไหนกันล่ะพูดแล้วก็เจ็บใจเจ็บใจนี่ๆๆพี่รอให้ผมมีเมียน้อยตั้งนานเขาก็ไม่ยอมไปมีไม่อย่างนั้นพี่จะแต่งประทันโฉมไม่กินขาดไปเลยลองนึกดูสิทางโน้นเขาเป็นพาร์ทเนอร์มาก่อนไอ้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็ยอดหนำซ้ำหงส์ร่อนมังกรดำเขาก็เก่งแล้วไม่ถูกเขาจะได้นี่สุดก็ต้องมาอุดหนุนเธออยู่ดีอ่ะหลายช่างไม่เคยถูกใจฉันเลยทำไมอยู่ฮ่องกงดีๆที่ย่านมาเกาลูนซะล่ะหรือว่าลูกค้าทางเกาลูนมีมากกว่าทางฮ่องกงจ๊ะฮะอยู่ฮ่องกงค่าเช่ามันสูงนะครับถ้าว่าคุณนายมีรถยนต์อาทิตย์หน้าข้ามาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะจริงไหมมันก็จริงของเธอนะขอให้เชื่อพี่เธอน่าจะได้ไม่ผิดหวังเธอเสริมสวยและจะดูสาวขึ้นอีก10ปีทีเดียวนะผมรับรองเลยครับคุณนายน่าสวยอยู่แล้วนะครับแต่งไม่มากเท่าไหร่ก็ปริ้งเลยล่ะใช่ใช่แต่งตัวหัวหนึ่งต้องร้อยกว่าเหรียญเงินไม่ใช่น้อยนะแหมร้อยกว่าเหรียญได้ผัวกลับมามันถูกยิ่งกว่าเสียทองซะอีกนะ
มันก็ต้องมีการลงทุนกันมั่งสิวันหน้าคอยเรียกทุนกลับคืนเป็นไรไปเล่าคุณนายเชื่อผมดีกว่าครับผมเป็นผู้ชายเหมือนกันนะรู้นิสัยผู้ชายดีฮะถ้ามีแฟนหน้าตาซีดเซียวมันก็ผีดิบนะพอเห็นแล้วไม่อยากจะกลับบ้านน่ะไปทำไมนอกบ้านจะเปลืองมากกว่าเธอพูดเปิดเผยดีนะฉันน่ะยอมประหยัดค่ากับข้าวมาแต่งตัวเชนะจ๊ะนี่ๆๆเห็นมั้ยเค้าพูดถูกมั้ยล่ะสามีของเธอน่ะเค้ามองเห็นเธอเป็นยายเพิงถึงได้มีเมียน้อยเห็นมั้ยล่ะพี่ผู้หญิงเรามันไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมันต้องให้สวยเข้าไว้เพื่อสู้กับนางข้างคาวสูบเลือดนั่นนะแต่คนคร่าวร้ายคือคนที่มาทีหลังนะพวกผู้ชายเนี่ยมันแย่จริงๆไอ้เราอุ้มท้องออกลูกให้กับเขาก็จะไม่เห็นใจสักนิดนึงไม่มีถ้ามีลูกทีไรนะไปแนบเลยพวกนางข้างคาวรับจ้างมันมีเยอะแยะเลยรู้หรือเปล่าล่ะฮะคิดดูเจ๋งนะผู้หญิงแบบนี้มันน่าจะจับท้อนคนให้เหมือนไก่ซะเลยแต่ฉันเห็นว่าเขาไม่ใหญ่ดียังสารแน่ต่อแย่เขามันน่าจะเชื่อใจหมดฉันว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะเป็นเพราะว่าผู้ชายไม่ดีจะมาโทษผู้หญิงไม่ได้อ้อถ้าหาผู้ชายมาเป็นแบบนี้ก็เฉือนผู้ชายซะเลยสินี่คุณนายพูดถูกใจจริงๆนี่เชื่อพี่ไหมล่ะเราพวกเป็นลุงซะเลยต้องเบาๆหน้าเสียหายอะไรหรอกไม่เสียหายอะไรหรอกนะเราก็ทำตามหน้าที่นี่เดี๋ยวเพื่อนฝูงที่จะมารับต้องการกำลังช่วยเหลือมาเลยจ้ะจะเกณฑ์ไปยำใครก็ยังได้ตายตายจริงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนายมากค่ะแล้วก็หัวอกลูกผู้หญิงเหมือนกันขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนายคะเราพูดถูกคอกันหน้าไม่ทราบคุณนายชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อคุณนายจางค่ะอ๋อตายสามีเขากระแสจางเหมือนกันเราไปแสเดียวกันแล้วก็เหมือนญาติกันใช่ไหมล่ะคะน้องจิวผิงน้องจิวผิงนี่คุณนายครับยังไม่เสร็จครับไม่พี่ครับนี่เธอเองเหรอไม่ได้เจอทนายเลยนะวันนี้นับว่าสังเวียนมันแคบนะใช่ไหมใช่หรือเปล่ายะตายอะไรแคบก็คือนางข้างคาวนั่นเองเธอนี่เก่งจริงๆนะสามารถด่าตัวเองได้เป็นนานสองนานอย่างนี้ฮะอย่ามาชี้ไม้ชี้มือกันนะหุ้ยนางข้างคาวบ้าเป็นนางข้างคาวแล้วคนนี้ก็หาเป็นนางข้างคาวหุ้ยแกน่ะสินางข้างคาวมีเลือดแล้วลูกหลานมาใครที่เอาหัวชาวบ้านเขาเอาบ้าถูกหรือเปล่าหุ้ยแกว่าข้างคาวข้างคาวส่งของแกมันข้างคาวตายซากหุ้ยปากคนอดอยากต้องไปแย่งได้ชาวบ้านได้กินใช่ไหมล่ะก็จริงๆนี่ด่าต่อยไม่ตัวนายครับนายครับดีกว่าครับนายครับผมนะครับขอเทครับคุณนายหน่อยนะครับขอทีนะครับโอ้โหคุณนายครับดีก่อนนะลุงจริงลุงจริงมาเรียกเขามาเรียกเขามาเล่แล้วเราโทษเร็วเข้าลุงจริงว่าไงมาอุดหนุนอะไรนะไม่ใช่เมียลุงเปิดศึกใหญ่แล้วรู้ไหมไม่ใช่ฉันเหรอใช่สิยุ่งอะไรเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่น้อยเนี่ยแม่จะขอสู่ตายไม่ได้จะให้หย่าตั้งแต่แล้วเอาได้หย่าพี่มาสิมีมาเลยมาสิไม่ได้ไม่มีสิแม่แล้วพี่อย่าพี่ขอทีตายไม่ต้องมาอย่าให้ไม่ได้เปิดศึกแล้วไปเอาเนี่ยแหละขอทีเมืองไปเลยไม่รู้จักเลื่อยคอนหูผัวซะแล้วต้องตีให้ตายแล้วไว้ทำไมเราแบบเรียบร้อยพี่หย่านะข้างคาวนึกว่าจะหลานคนเลยอย่าหนีนะพี่ไม่เอาต้องอัดให้โยนให้มาสิมาสิแม่หนีสิพี่ไม่เอาเธอจะตีข้างคาวหน่อยสิเฮ้ยเด็กแม่อย่ามาเอาด่ากันเลยลุงไม่เข้าไปเลยขอทีเธอไม่เอานะจะหนีไปไหนไหนเด็กก็ข้าวอะไรอย่าข้าวจริงเห็นไหมล่ะไม่แกล้งเข้าไปเลยอะไรเลยแดงโคตรบ้าไม่มีปัญญาแกไม่แน่ไม่แน่เป็นยังไงบ้างแล้วอย่าอุ้ยตายไปแล้วพี่อย่าแล้วขอค่ะพี่อย่าข้าวหน่อยเดี๋ยวข้าวหน่อยโอ้ยข้าวดูดเลือดนั่นช่วยจับหน่อยสิเร็วๆเข้าสิอ้าวหนีไปแล้วเห็นไหมล่ะเฮ้ยทั้งคืนพวกทั้งคืนพวกเราไปไหนล่ะหัวเอาไปเลยซัดไปเลยอ้าวตายทั้งชาติแบบนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำไงแจ้งความดีไหมจ๊ะไปแจ้งความทำไมละมาห้ามเปล่าๆดิเขาเล่นเกมไปแค่สนุกไปออกไปแค่นั้นเนี่ยเราชอบดูเราเลยโอ้ห้ามสิมาแล้วเข้ามาแล้วร่วมมาแล้วนี่แจ้งความนี่นี่ไอ้ข้ามาเล่นของมาพูดมันลงได้ถอยฝากไว้ก่อนเถอะน้อยว่าได้เจอกันใหม่ไปแล้วไปฝากไว้ก่อนเถอะนี่อย่างนี้แบบนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างจ๊ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะฮะเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอ้โหรอยังติดอยู่เลยเออ
แย่แล้วแย่แล้วเงินฉันต้องไหลเหรียญหมดเลยอ่ะไอ้นี่จะไม่น่ามาพูดอีกพูดแต่เงินเงินมันดีกว่าเมียหรือยังไงฮะใช้อะไรไม่ได้เลยคนอย่างแกเนี่ยฮะหน้าลำคาญนี่ชิวผิงเรื่องนี้มันต้องเป็นสงครามยืดเยื้อซะแล้ววันนี้มันยกขยงมาพรุ่งนี้พี่จะยกพวกไปมาคอยดูนะอุ้ยแสบอากิมอาฮ่ออาเจงอากิมฮวยจะถล่มถึงหลังมันเลยคอยดูแม่มังสิขอเถอะพี่อย่าให้มันมากเรื่องเลยทำไมมาว่าพี่มากเรื่องฮะนี่จะมาพูดอีกฉันบอกแล้วไม่อยากเสริมสวยพี่ก็ไม่เชื่อแล้วนี่เธอเจ็บที่ไหนหรือเปล่าล่ะเข้าไปในห้องนี้จะช่วยทายาให้ไม่หรอกอย่าบ้าน่ะเจ็บนิดหน่อยคืนปล่อยว่าจะเป็นมากนะไม่อยากให้ลูกรู้เรื่องนะตอนนี้ก็เข้าเตรียมตำรวจจะก็อยากให้เขาตั้งหน้าตั้งตาเรียนมากกว่าแต่อย่าบอกเขานะได้ไหมโอ้ยอุ้ยอย่าหรอกพี่ฉันเป็นไข้อ่ะเมื่อกี้ว่าตกใจมั้งเนี่ยวิ่งจะบ้าแกนึกว่าไปแกเป็นเด็กๆนั่นเหรอฮะเสียวเหลาสิวผิงพี่กลับก่อนนะไปสิตาเท่าไปไม่ว่าอะไรเลยไม่ลงสิกันเลยเวจีอะกลับเลยฮะนะแม่โอ้ยโอ้ยเอานะเป็นไงทำไมผ้าโพหัวฮะก็ซุกใหญ่สิจะอะไรสิกะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาฮะเงินที่แม่ให้200ซื้อรองเท้านี่มาเหรอใช่เลยฮะหากไม่ซื้อก็ไม่สบายใจอ่ะสวยนะครับแม่แม่ดูสิฮะอ้าวแม่เดี๋ยวแม่ทำไมทำอย่างนี้เล่าแม่ไม่ต้องมายุ่งกับแม่นะไม่ต้องมายุ่งแม่เงินทั้งหลายจะพอก็แก่ใจแล้วแม่ใจเงินแบบนี้แกเป็นลูกผีหรือยังไงกันนะแกรู้ไหมล่ะมันจอนแก่ไม่ล่ะมันจอนเดี๋ยวสิแม่ฉันไม่ได้จะมีลูกอย่างแกเบาจอนไม่ลูกไม่ได้มีลูกนี่ลูกนักดีซะหน่อยคราวนี้ฉันไม่ช่วยแกแล้วฮะเปิดรองเท้าดูก่อนแล้วค่อยตีสิดูมาทำไมรองเท้าของแกไม่อยากดูของแกหรอกสำหรับแม่นะวันนี้วันแม่ครับพี่ตีผิดตารางสอนแล้วหรอพี่เล่นไม่ถามซะก่อนตียังไม่แขวนเสื้องอเลยมันลืมดูรองเท้ากูเดียวเป็นความกระตันยูน่ะรู้ไหมรองเท้ากูนี้แม่ต้องเสียแรงมากแค่ไหนรู้ไม่รู้จักความเหนื่อยยากของแม่นึกว่าเอารองเท้ากูเดียวมาปลอบใจแม่ได้อย่างนั้นเหรอฮะหัวใจแม่มีค่าแค่รองเท้ากูเดียวจะเด็ดเองกันเหรฉันกลัวแกเห็นฉันแล้วก็จะตกลงไปข้างล่างอ่ะสินี่นั่งนี่อ่ะมาดิฉันยังไม่รู้ตัวแล้วจะผิดอะไรอ่ะบอกตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะเอาไว้แกโตมากกว่านี้อีกหน่อยมีความคิดมากกว่านี้แกจะรู้จิตใจของแม่แกฉันรู้นะรู้เหรอแกรู้อะไรอ่ะหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวทำไมฉันจะไม่รู้อ่ะนี่หนังสือพิมพ์ฉบับไหนฉันจะไปซื้อมาอ่านฮะผู้หญิงกลางคนอารมณ์เสียง่ายแต่ก็ไม่น่าจะร้ายกับลูกเพียงนี้เฮ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแม้ว่าจะหมดสตรีมเนี่ยฮะความจริงไม่ควรจะมาระบายกับลูกอ่ะเฮ้ยหมดสตรีมอะไรวะรอบเดือนนะสิฮะรอบเดือนเป็นไงไม่รู้เรื่องเออฟังไม่รู้เรื่องไปเฮ้ยนี่จะหมดอะไรก็ช่างนะกลับเข้าไปนอนเถอะไปไม่ต้องมายุ่งแล้วนะฉันจะอยู่ที่นี่จนสว่างพรุ่งนี้ฉันจะเดินทางไปเข้าโรงเรียนเตรียมเลยไว้ฟอร์มตัวฉันน่ะตกใจจนเป็นไข้แล้วยังฉันมีอาการหนักกว่านี้เลยนะฉันกลัวว่าแกจะนั่งอยู่ที่นี่แล้วสลึมสลือแล้วมันจะหลุดเข้าไปข้างล่างเละเทะนะจะบอกให้นะไปแล้วนะขับไปนอนเถอะบ้าจุ่มหน้าเออนะอยากไปก็ไปคนเดียวสิHmm?
เก็บของฉันหมดเลยแม่จัดแจงเก็บของให้แล้วนะหากแม่ไม่ไปด้วยใครจะเซ็นรับรองล่ะโรงเรียนนี้ใช่ไหมเฮ้ยวัยเจี๊ยบแล้วมันซี่ทันยังไม่กินข้าวเช้าอย่างนั้นน่ะสวัสดีครับป้าถามถอยมีเจอมูเยี่ยใช้ยาผีเด็กประขนลุกแน่นั่นมาแล้วสวัสดีครับโอ้ยมูเยี่ยต้องตัดสินใจแน่นอนแล้วครับลงชื่อให้ผมเถอะครับไม่ผิดหวังแน่ครับน่ารับรองครับจริงๆนะครับได้โปรดครับครับเชื่อผมนะครับทุกท่านอ่านระเบียบการแล้วใช่ไหมไม่มีปัญหาลงน้ำได้เลยเซ็นชื่อเซ็นไปธนาลูกอยากเรียนนี่นาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กของคุณเรียบร้อยดีครับทำไมส่งลูกมาเรียนที่นี่ล่ะครับอ๋อเป็นหลานชายนายผมเองนะครับผมเป็นทนายของเขาครับอ๋อทนายเหรอครับโอ้แสดงว่าเป็นลูกเศรษฐีก็มาเรียนด้วยนะเนี่ยฮะเซ็นเถอะนะเซ็นเอาเซ็นก็เซ็นดิเอาเซ็นสิครับคุณท่านเซ็นเถอะครับครับผมในนามของโรงเรียนยินดีต้อนรับพวกเธอทุกคนซึ่งยินดีมาสร้างอนาคตที่นี่แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับถ้าจะมีเรื่องพูดอะไรกับลูกกับหลานรอให้เวลา5นาทีนะครับเสร็จแล้วท่านจะได้กลับได้โอ้เสียงมีอำนาจผมมีธุระผมขอตัวก่อนนะโชคดีนะขอโทษครับแม่นี่ลูกอย่าถือแม่เลยนะที่ระบายเอากับลูกเมื่อคืนลูกเจ็บมากหรือเปล่าอร่อยแม่ก็ไม่อยากทุบตีลูกหรอกแม่ไม่อยากให้ลูกเรียนทีแรกแม่คิดว่าลูกมาสอบเล่นๆไม่นึกว่าจะได้เราไม่เคยห่างกันเลยนะลูกนะนี่ลูกคิดจะหนีแม่หรือเปล่าแม่ครับผมจะบอกกับแม่นะมาอยู่หัวเราะนะพอมาสอบผมก็เริ่มสนใจผมอยากจะเป็นตำรวจให้ได้จริงๆฮะแม่ก็รู้ผมก็ล่อนผมกลัวจะเป็นตำรวจไม่ได้ดีแต่ผมจะพยายามครับแม่ลูกของลี่เหมยเนี่ยก็จะได้ปริญญาอยู่แล้วนะฮะจริงไหมฮะไม่เอานะลูกผู้ปกครองทุกท่านครับเราจะพาลูกๆของคุณไปหอพักนะครับเชิญพวกคุณกลับไปร้องไห้ที่บ้านได้แล้วครับโอ้ครับคุณนายคะกลับเถอะค่ะกลับเถอะผมไม่รับดึกดึกในโลก
เดี๋ยวช้าก่อนถ้าต้องการเหลือไว้ยาวๆนะอย่าให้สั้นเกินไปก็แล้วกันนะรักษาทรงเดิมเอาไว้นะเห็นกันหน้าฉันบ้างนะมีอะไรไหมมีไหมเดี๋ยวอะไรอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนชื่ออะไรอ่ะจ้องเวอร์เจียฮะหลิวันเกาไปว่าโย่งไงล่ะนี่พนันกันมาเบอร์ประจำตัวใครจะมากกว่ากันไม่เล่นนะเฮ้ยห้าเหรียญนะเราต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าเลขประจำตัวใครมากกว่ากันนะอย่าคุยกันเลยโอ้โหแม่ดุจังโทเฮ้ยห้าเหรียญน่ะไม่มาแล้วนะห้าเหรียญแค่นั้นเองพี่ฮะเขาสองคนคุยกันฮะอย่าให้ได้ยินเสียงอีกนะช่างฟ้องอยู่ช่างฟ้องตาแกแล้วมาทั้งสองคนนะครับไปมานี่สิมองกระจกเฮ้ยโรเบิร์ตแกไปทางนู้นดีกว่าป่ะก็ได้ขอบใจนะเกือบเสียทรงเลยเห็นไหมเออนะฉันรับปากแกไปแล้วนะไม่ช่วยฟอร์มโตเลยฉันจะช่วยใครหมูฮะสวัสดีฮะเธอชื่ออะไรเฉียวชื่อเหาดังๆหน่อยเฉียวชื่อหัวฮะเมื่อกี้พูดกับฉันว่ายังไงเปล่าครับผมเพียงแค่ถามหมูว่าสบายดีหรือครับดังๆหน่อยขอโทษครับรู้ไหมพูดค่อยๆฉันฟังแล้วมันไม่เสียวอ่ะฮะขอโทษครับทุกคนฟังฉันนะฉันชื่อเยี่ยจิงหัวเป็นหัวหน้าตึกของพวกเขาใครสอนให้เธอยืนแบบนี้เมื่อครู่ไม่ได้ยืนแบบนี้ขอโทษครับเมื่อสักครู่นี่เธอยืนยังไงฉันเจ็บคอนะอย่าให้ต้องตะเบงเสียงนะขอโทษครับยืนแบบนี้ถูกไหมขอโทษครับผมไม่ทราบเขายืนแบบนี้ถูกหรือเปล่าเขายืนแบบนี้ถูกหรือเปล่าเมื่อถูกทำไมไม่เอาอย่างเขาเลิกเท้าเลิกแถวได้ตำรวจเอาตรงสร้างกันนี่วาปากทำไมอยากเรียนเตรียมตำรวจพ่อให้มาเรียนผมก็เรียนตามพ่ออ่ะทำท่าแบบนี้ให้ครบร้อยเที่ยวทำไมต้องทำร้อยเที่ยวด้วยไม่มีเหตุผลพอสำหรับร้อยเที่ยวละงั้นทำพันเที่ยวแล้วพูดไปด้วยเธอเป็นตัวที่สร้างปัญหาวันแรกต้องให้ฉันเขียนรายงานต่อที่บายว่าทำไมไล่นายออกแล้วโทรเรียกผู้ปกครองมารับตัวไปด้วยผมไม่ได้ผิดนะแล้วมันมาไล่ผมออกอ่ะเชื่อกันเลยไอ้แล้วผมพาไปโทรศัพท์ให้เขาเอาเครื่องที่แจกคืนสตอแล้วผม
หมูหมูครับนี่ผมผิดไปแล้วนะนะนี่หัวตำรวจหรือว่าหัวนักโทษนะมันเหมือนลูกมะอึกที่มีขนอ่อนๆนะพอใจทรงนี้มากใช่ไหมหมูครับฉันต้องการฟังคำว่า yes หรือ no yes sir นึกว่าตัวสมาร์ทแล้วก็ฟิตดีใช่ไหมฮะ yes sir เอากรรไกรไปตัดผมในห้องน้ำหน่อยจนกว่าจะเห็นว่าทรงนี้น่าเกลียดจนกระทั่งไม่อยากออกมาพบหน้าใครเลยรู้ไหม yes sir อยู่ๆก่อนฉันยังไม่ได้สั่งให้ไปอ่ะ yes sirหมูครับนี่ผมอยากอยู่ที่นี่จริงๆนะหมูคราวนี้คงไม่ใช่แค่ 1,000 เที่ยวนะทำเรื่อยๆจนกว่าจะบอกให้เลิกแล้วพูดอย่างเมื่อกี้นี่ด้วยเริ่มได้ครับผมคุณพ่อสั่งให้มาผมก็มาคุณพ่อสั่งให้มาเรียนผมก็มาคุณพ่อสั่งให้มาเรียนทุกคนฟังที่นี่ที่นี่เป็นโรงเรียนเตรียมตำรวจคุณพ่อสั่งให้มาผมก็มาทุกคนต้องรู้จักระเบียบวินัยทุกคนจะต้องมีสันดานอยู่ในระเบียบวินัยเราไม่บิดพริ้วครับผมเฮ้ยทรงนี้คอยมีชีวิตชีวาหน่อยนะจริงมั้ยตู้ใบนี้มันว่างดีเหลือเกินนะน่าปิดโปสเตอร์นะเห็นเป็นวันแรกก็เลยย้อมหมูมันหน่อยนะไม่มีละเธอนี่พนันกันมากแกไม่กล้ากับเข้าลองหน้าสิบเหรียญไม่ง่ายฮะฉันชื่อหนีฟงเป็นหัวหน้าชมรมยอดดอยฉันมีหน้าที่มอบงานให้กับพวกเราทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยที่นี่กวดขันในเรื่องวินัยมากหาออกสนามฝึกแต่งชุดวอร์มหากว่าจะแต่งเครื่องแบบต่อไปเวลาฝึกแถวพบครูจะต้องทำความเคารพเสมอไปถ้าอยู่นี่ตามสบายตื่น6โมงครึ่งทุกวันต้องจัดที่นอนให้เรียบร้อยด้วยส่วนเวลา8โมงครึ่งฝึกแถวหลังจากนั้น9โมงครึ่งจะต้องเข้าห้องเรียนหลังอาหารเย็นเป็นเวลาฝึกตนเอง2ถึง3ทุ่มเป็นเวลาส่วนตัวเมื่อ4ทุ่มทุกคนจะต้องดับไฟนอนเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจครับพี่ครับพี่บริเวณที่นี่กี่ปีแล้ววันเสาร์กลับบ้านไปเอาคืนนะพี่ฮะผมไม่มีหมอนนอนกอดนอนไม่หลับปล่อยมือถ้าอยากสบายอย่ามาเรียนที่นี่ดีที่มาเจอฉันเข้านะหากมาเจอกับตันคนอื่นแล้วก็จะต้องโดนล้างส้วมพี่ฮะผมเหนื่อยมากแล้วผมจะเลี้ยงช็อกโกแลตลูกพี่นะเอาไปทั้งกล่องเลยครับลูกพี่เลี้ยงฮะเลี้ยงเอาไปเลยฮะอร่อยนะฮะในของดีทั้งนั้นครับกล่องนี้มี144เม็ดครับรุ่นพี่ไม่ชอบกินจุกจิกวันเสาร์ก่อนไปเอานับดูนะว่าเหลือครบหรือเปล่าทราบครับลูกพี่ทุกคนที่นี่รู้สึกมาดหนักเหลือเกินนะหนักไปหน่อยเชื่อว่ายังไม่นานหอพักที่77นี้จะต้องเป็นหอพักที่ดังที่สุดนะรู้หรือเปล่าว่าหอพัก77ของเราน่ะสร้างตำรวจที่ดีไปหลายคนแล้วเริ่มแรกฉันก็ได้มาอยู่ที่นี่ไม่แน่ว่าต่อไปจะดีหรือเปล่านะแต่ว่าเอาละพวกเราเปลี่ยนเครื่องเดินตัวออกสนามได้ครับลูกพี่ครับลูกพี่ทำไมเปลี่ยนพี่ครับคือผมอยากจะไปห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยไปสิผมอยากไปเปลี่ยนในห้องน้ำฮะไม่อายมากเลยเปลี่ยนที่นี่ไม่ได้เหรอเปล่าครับอยู่ต่อหน้าคนอื่นผมมันไม่ค่อยหนัดนะไม่ถนัดก็ต้องถนัดสิวันนึงต้องเปลี่ยนหลายชุดนะหาว่าทุกครั้งต้องอาศัยห้องน้ำแล้วก็ไม่ต้องย้ายไปอยู่ในห้องน้ำเลยเหรอจะช่วยเปลี่ยนไหมมาจะช่วยเปลี่ยนฮะก็ไม่ต้องอะฮะให้ดูไว้ดูไว้จะพอดห้องสวยจังเลยโอ้ยวันท้ายดีจังเลยดูวันท้ายเอาแกนวันท้ายดีมากวัน
ต่อยครั้งเดียวเหินนั่นกัน20เหรียญมั้ยฉันว่ากางเกงลิงเนี่ยต้องเป็นลิงแท้ๆเลยล่ะโอ้ครับเอาละฮะฉันช่วยตัวเองได้นะเมื่อไรนะจะได้ย้ายจากที่นี่สักทีฉันไม่เคยคิดย้ายนะเพราะฉันเห็นว่าที่อื่นน่ะไม่มีโอกาสดีกว่านี้หรอกเราอยู่โรงเรียนเนี่ยยังมีความหมายบ้างพวกเด็กๆน่ะยังนับถือเราจริงไหมวันนี้วันนี้ครับวันนี้ครับหมดครับไอ้ความคิดแบบนี้นะจะสอนนักเรียนได้ดีหรือเนี่ยฮะขอโทษครับหมดครับทานอะไรดีฮะอ๋อขอเบียร์นายโมครับผู้หมดโมนี้ครูฝึกใจร้อนมาหน่อยนะจะให้เด็กๆกลัวร้านหรือยังไงหากพวกนักเรียนไม่กลัวหนีไปจะเป็นยังไงผมก็เขียนรายงานนะหมดครับแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยต้องขู่กันนิดหน่อยนะถึงจะกลัวหมดครับเราทำเพื่อชื่อเสียงของหมวดนะครับเนี่ยสวัสดีครับหมูเดี๋ยวดีฟงฉันมีอะไรจะคุยด้วยนะฉันอยากจะให้ระวังเหรียญซื่อชังหมายเลข328นะเด็กคนนี้หากไม่มาเรียนที่นี่ไปเรียนที่อื่นมันก็ต้องเป็นกุ้ยตายอยู่ข้างถนนแน่ๆครับผมเป็นไงเธอมาเรียนได้ปีกว่าแล้วนึกไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่ดีนะผมคิดว่าเป็นได้ผมเป็นได้ดีแต่ว่าหมูเห็นว่าผมพอจะมีแววหรือเปล่าล่ะครับเธอก็เป็นคนที่มีเหตุผลดีแต่ตำรวจน่ะไม่อยู่ที่เหตุผลตำรวจอยู่ที่นโยบายและการพลิกแปลงแต่เธอยังไม่มีจุดแน่นเพียงพอทำไมล่ะครับผมไม่สนจะเป็นตำรวจแล้วไงฉันจะแนะนำไว้ให้นะต้องเป็นทั้งกล่องแล้วก็บิลเลียดสามารถกลิ้งได้แล้วก็ตั้งได้อยู่ด้วยขอบคุณครับจำไว้ด้วยคนที่ขอบคุณก็คือขอบคุณตัวของเราเองนอนแต่หัวค่ำเลยอยู่บ้านป่านี่ยังดูทีวีสบายใจเฉิบนะนี่พรุ่งนี้ต้องตื่น 6:30 นะนี่จะมาบ่นว่านอนดึกเกินไปนี่เราจะทนได้ถึง2ปีไว้เนี่ยกว่าจะเข้าในร้อยฉันประกาศว่าอีก10ปีนายต้องเป็นสารวัตรว่ะจริงเหรอจะมีโอกาสอยู่เกาหลีหรือว่าฮ่องกงก็เกาหลีนั่นน่ะไม่ต้องไปไกลหรอกเฮ้ยนอนเถอะนอนเถอะเฮ้ยวายเจี๊ยวายเจี๊ยเฮ้ยอะไรล่ะสารวัตรใหญ่ได้ยินเสียงร้องไห้ไหมเฮ้ยนั่นสิดูมันจะไปเสียชื่อเฮานะไปดูหน่อยสิอย่าสนใจอะไรนะนอนเถอะนะเฮ้ยลูกผู้ชายเราไปนอนร้องไห้วะต้องให้มีคนกล่อมหรือไงวะนี่อย่าร้องไห้แบบนี้ใครไปนอนหลับเราคิดดูสิเฮ้ยก็อย่าขู่ก็สินอนไม่หลับก็ทนหน่อยสิวะเฮ้ยสนน่ะยื่นปากเข้ามาอยากปากมีสีหรือไงเฮ้ยจะแกล้อเหมือนกันหรอวะอย่าจะบ้าหรือไงวะก็รู้ไว้ด้วยนะพ่อจะเป็นเจ้าพ่อฮ่องกงวะอย่าทำแย้มนะโอ้ยายพี่ช่างนี่ๆผมจุดให้นะเฮ้ยสื่อช่างไม่หอห้ามสูบบุหรี่ไม่พอใจก็รายงานสิบางทีอาจจะได้คะแนนความประพฤตินะเพื่อนนะรายงานเลยอย่าสูตามใจนี่สี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนกันอีกเหรอฮะนี่ฮะกำลังจะนอนแล้วฮะกำลังจะหลับแล้วฮะจริงๆฮะจะบ้าแล้วทุกคนลุกให้หมดเปิดไฟด้วยในนี้ใครเป็นขี้ยาหลงเหลือฮะอย่าเมาหมดนะครับ3 2ถุนคนเดียวนี่ก็ว่าฉันเหรอคิดใช่ดีก่อนพูดนะเพื่อนอะไรกันเนี่ยทำไมไม่นอนอีกเหรอจานะใครสูบบุหรี่อ่า
ผมเห็น319สูบครับอ๋อใช่ใช่ฮะเขาสูบฮะ326ไม่จริงฮะผมเห็น328เขาสูบฮะบุหรี่อยู่ที่เตียงของเขาเลยอ่ะลูกผู้ชายกล้าทำแล้วกล้ารับสิท่านนั่นนะเด้ผมเห็น319เตะซองบุหรี่มาทั้งนี้ผมจะหาให้ดูก็ได้ฮะนี่นี่งานบุหรี่อยู่นี่ด้วยฮะนี่ปากเสียเงียบนะใครสูบกันแน่เนี่ยก็คือผมนอนหลับไม่ทันรู้ว่าไม่ทันเห็นว่าใครสูบไม่ยอมรับจะลงโทษหมดห้องเลยนะมีใครยอมรับอย่างนั้นเหรอเมื่อกล้าสูบทำไมไม่กล้ารับจะต้องรายงานว่าห้อง77สูบทั้งห้องนะโอ้แบบนี้ก็มีด้วยฮะหยุดพูดนะดับไฟก็นอนนี่ฮะเข้าไปเลยเดี๋ยวน้องจะช่วยเหน็บติ้งมุ้งฮะรัตติสวัสดิ์นะคุณพี่ไอ้พระพวกโดดโดนลงโทษโดดเป็นลิงอะสนน้ำหน้าขังจริงวะไม่โดนแล้วล่ะตอนนี้เก้าไม่ได้ยินคำสั่งเหรอรถยนต์ผ่านมาต้องกระโดดทุกครั้งคนทำผิดคนเดียวต้องกวาดคนทั้งฮ่องกงมาเข้าคุกหมดเหรอว่าไงนะหัวหมอนะตัวตาเขาสั่งท่านน่าการออกกำลังขาด้วยทำให้เราสูงขึ้นด้วยนะเพื่อนนะนี่ครับเป็นบ้าเลยขาเขาสุดนะเฮ้ยเป็นไงพักพวกฮะมีอะไรข้องใจหรือเปล่าอ่ะฮะเรียกแม่สิแม่มีคนรังแกหนูว่ะก็จะพูดมากนักเลยนะเห็นฝีมือหรือยังอ่ะฮะเห็นหรือยังพอสาบอายุควันตานอกอะไรพี่ยานั่งทำตาปิดๆความอดกลั้นมีขีดนะเพื่อนไม่เอาหน้าอย่ามีเรื่องกันเลยนะเคยพนันไหมแกถือหางข้างไหนนี่เราลองเครื่องกันเถอะนะเฮ้ยจะอยู่ไม่ต้องมีคมไว้หาไม่คมแล้วอย่ามาลองดีนะโทษอย่าผลักกันสิเป็นความสุขสันต์ผลักอีกทียังได้ในลองอีกทีสิมันก็ยังได้เฮีย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 ต้องหาหรอกพี่มีวิทยายุทธ์ด้วยเหรอนั่นสิฉันจะบอกให้รู้ว่าไอ้คมนอกฝักมันไม่คมเท่าไหร่หรอกเพื่อนเออใช่ต้องคมในก็พี่เจ๋ก็เรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะเขาเป็นนักเลงเขาบังคับให้ฉันโกหกอ่ะล้มเขาได้ดีใจมากเลยเป็นไรไปหรือเปล่าเพื่อนฮะลุกขึ้นลุกขึ้นเงยยุ่งมาลุกขึ้นหน้าสองหน้าเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างเฮ้ยไม่ต้องตอบหัวแล้วรูปหลังนะโทษเฮ้ยต้องหาไปหาหมอหรือเปล่าเนี่ยโอ้ปวดเหลือเกินปวดตาจริงๆอ่ะขอโทษนะเพื่อแกมาแย่ฉันก่อนนี่วะจะต้องรายงานหัวหน้ารู้อ่ะไปเลย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 เอาละเอาละฉันยอมให้แกต่อยทีนึงอ่ะเอาสิเอาเดี๋ยวมาหายกันนะเพื่อนนะไม่หายอ่ะต่อยไม่เข้าเป้าอ่ะอะไรนะฉันยอมให้ต่อยเข้าไม่เข้าเรื่องของแกไม่นี่พอนะเข้าถึงเข้าห้องเรียนแล้วไปไปต้องรายงานน่ะไปเลยรายงานให้พอใจเลยนึกว่าเรื่องเล็กแค่ไหนแค่ที่ต้องฟ้องหัวหน้าโถไม่เข้าเลี่ยมเลยโถเรื่องนี้ฉันต้องรีเทิร์นน่ะค่ะเองไม่ได้ล็อกไอ้จับผลักเข้ามาเลยวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอวันเสาร์เรียนครึ่งวันค่ะอ๋อพี่ไหวเจ๊ยังไม่มาเหรอคะยังเลยจ้ะเดี๋ยวคงมามั้งโอ้โหกุ้งตัวใหญ่จังเลยค่ะไหวเจ๊นะก็ชอบกินกุ้งกับมะเขือเทศจ้ะอาทิตย์หนึ่งเขากลับมาก็ทำให้ครั้งหนึ่งน่ะนึกไหมเดี๋ยวช่วยคุณป้านะคะไม่ต้องจะเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาไปเปิดทีวีดูสิปะมาฮะอ๋ออีกเหนื่อยไหมลูกเดี๋ยวค่อยกินข้าวนะโอ้โหผมทรงนี่หรอมาผงไปเลยอย่าเล่นหัวก็อย่างนี้สิโอ้โหอีหนูเรียนหนูกระโปรงแล้วเหรอกระโปรงกางเกงอย่าถ้าว่าหนุ่มกระโปรงแบบนี้นะตัดผมสั้นๆแบบชั้นคงงามไปดูอย่างนักโทษเฮ้ยอย่าเล่นหัวสินี่แม่ทำกุ้งมะเขือเทศไว้ให้กินนะมาเอาไว้คืนนี้นะทำไมอ่ะผมนัดเพื่อนจะไปเล่นน้ำอ่ะมาถึงบ้านก็จะไปเลยกินข้าวซะก่อนนะไม่หรอกฮะคืนไปชาติศาสตร์หน้าไม่ว่างอ่ะแล้วไม่กินอะไรเลยเหรอไม่หรอกแม่ยังอิ่มอยู่เลยไปก่อนนะแม่นะกินอะไรซะก่อนนะลูกเดี๋ยวสิลูกกินก่อนฉันขออนุญาตนะฮะไปละป้าคะหนูก็ไปเหมือนกันค่ะ
ตามมาทำไมเล่าทำไมสงวนสิทธิ์ด้วยเหรอเอออยากตายก็ตายทันสิเอ้าเดี๋ยวสิรอได้พี่ไวเจี๊ยโอ๊ยโอ๊ยโหยยิงบางๆอยู่ด้วยเจ็บหรือเปล่าฮะถามได้ก็เจ็บสิตาบอดทำไงเดินไม่ดูเลยอ่ะทำไมพูดพี่สาวเขาแบบนี้เล่าทำไมงั้นป่าจ๊ะไม่เป็นไรอ่ะอย่าสวมแว่นเลยนะมันแตกแล้วล่ะเดี๋ยวก็บาดลูกตาเขาหรอกไม่ดีนะไม่เป็นไรใส่แว่นเลยนะพี่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็บอดจริงๆไม่รู้เลยนะเอาล่ะทีนี้ฉันไม่กระเซาพี่ละคลำอะไรอีกเล่าเดี๋ยวแก้วก็บาดมือเอาล่ะไม่เป็นไรหรอกฉันหาเงินเอาไม่ได้ฉันหาเองแก่แล้วล่ะพี่ทำขวดซีอิ๊วแตกแล้วยังทำแว่นแตกอีกด้วยเดี๋ยวถ้าแม่เสียไพ่กลับมาพี่โดนสวดยับแน่เลยอ๋อนี่นี่นี่เงินมีเงินนะเงินเงินโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยขาฉันเนี่ยโดนเศษแก้วอ่ะดูสิเลือดออกมาซิบซิบอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านใส่ยาแดงก็หายละอุ้ยเอาลูกขึ้นโอ้ยนี่ทำไมไม่ช่วยพยุงพี่สาวล่ะก็เขาโตจนป่านนี่แล้วช่วยตัวเองได้แล้วนี่นาเออแต่ก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีทำไมเอาชุดอาบน้ำอ่ะพี่รอที่นี่นะเย็นนี้ไปไหนอ่ะไปชนหน้ายายตุ๊ดเอ้ยไม่ลงไม่เล่นแล้วต่อไปไม่เล่นกับแรดอย่างแกแล้วเสียทุกทีเลยไม่รู้อะไรสิน้อยหวาดจะอย่าแรดเหรอในกระเป๋าพี่ก็มีเงินเพราะฉันกินบ้าข้ายังไม่ยอมจ่ายเองก็คิดดูจริงหรือเปล่าแล้วมาว่าฉันนะฮะเงินฉันมียาแกมีทอนหรือเปล่าแล้วบอกมาสิเน่เน่เน่ไม่สิเอามาเลยมาเลยไม่อย่างที่ไหนเล่นไม่เล่นแล้วไม่จ่ายเงินได้ได้ไงเออแล้วกันสิเออน้อยคิดดูจริงหรือเปล่าเล่นแล้วไม่จ่ายเงินนี่อย่างที่ไหนก็ไม่เคยเห็นแกอย่ามาว่าอย่างนี้นะแกมันทำให้ฉันอารมณ์เสียแม่ปิดไว้ก่อนวันหน้าค่อยเอาค่อยดูนะเงียบเพื่อไม่ต้องกลัวมันหรอกไอ้ฉันกลัวคนอย่างแกงั้นเหรอฮะขี้เหนียวแบบนี้มันไม่ได้เลยใครจะขี้เหนียวเงินในกระเป๋าฉันมีนะแต่ฉันไม่ยอมจ่ายแกใครจะทำไมพ่อท่านนั่นแม่ช่างเขาเถอะช่างอะไรล่ะถือซื้อไว้เขาซื้อยากินก็แล้วกันตายเด็กแบบนี้ก็มีด้วยแล้วก็ปากเสียแต่แม่ลูกก็เสียด้วยเดี๋ยวเนี่ยคิดดูแม่ตายทำไมนะต้องมาด่าแม่ฉันด้วยล่ะนะเป็นผู้ใหญ่ปากเสียให้เด็กเห็นก่อนทำไมล่ะเด็กยังไม่แตกหน่อเลยนี่แกไม่ว่าลูกฉันนั่นแหละแม่มหาการแม่ติดอันดับซะด้วยที่สุดเลยแกเนี่ยเล่นกับคนแบบนี้มันต้องรอบจัดทันพวกมันแม่มีใบละ20ตั้งหลายใบเราเสียแล้วต้องสงวนท่าทีโอแม่สิแกเนี่ยนะมันลูกสาวคนโตทำไมไม่คิดสู้คนซะมั่งเลยจริงๆแม่พี่เขาทำแว่นตาแตกค่ะฮะจริงเหรอฮะคนอื่นเขามีแว่นตาทำไมเขาใช้ได้นานกว่าแกนะบอกมาสิฉันไม่มีเงินทำแว่นให้แกแล้วนะรู้ไหมเดี๋ยวก่อนสิขาเป็นอะไรไปเหยียบเศษแก้วใช่ไหมสมแล้วนี่มีตั้งสี่ตาอุตส่าห์เดินเหยียบเศษแก้วได้แม่คะหนูไม่กินข้าวบ้านแล้วนะครูคณะไปซ้อมละครที่โรงเรียนนะคะหนูต้องรีบไปด้วยค่ะแม่ของงั้นเหรอจ๊ะนี่แม่สั่งให้หุงข้าวไว้แล้วทำไมไม่หุงฮะลองดีหรือไงเปล่าจ้ะแม่เปล่าเหรอแกจงใจแกล้งน้องใช่ไหมฮะเห็นแม่รักน้องมากกว่าแกหรือยังไงอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องหุงข้าวแล้วหรือยะเตรียมตัวเป็นคุณนายเธอฉันไม่กินข้าวบ้านแล้วทุเรศพอโดนว่าขอคำสองคำไปต้องหนีเข้าห้องทันทีเลยชนะนี่เข้าไปในห้องของแม่สิเอาเงินแม่ไปร้อยเหรียญนะไปหาอะไรกินนอกบ้านซะนะลูกถ้าเจอเพื่อนฝูงจะเลี้ยงเขาบ้างก็ได้นะลูกนะดีไหมล่ะค่ะขอบคุณนะคะแม่แต่พี่ทำไมนั่งหน้าเกลียดจังเลยเออพี่อิงนี่มาก็ดีแล้วล่ะน้องมาช่วยพี่หน่อยสิเศษแก้วมันตำเท้าอยู่อ่ะตาพี่มองไม่เห็นไม่มีแว่นเท้าพี่ไม่สะอาดไม่ดีล้างเขี่ยเองแล้วกันฉันจะไปเล่นน้ำด้วยอ๋อพี่จือเห็นเธออาบน้ำหรือเปล่าไหนลูกThank you.
วาดเศษแก้วทิ้งหมดแล้วไม่มีเหลือหรอกขอบใจมากนะสวมแว่นสวยขึ้นเป็นกองนะทำแว่นใช้ให้เธอเองเอามาไม่ต้องอ่ะจะเป็นตัวการทำแต่ถ้าเขาต้องใช้ให้สิไม่ต้องแว่นมันเก่าแล้วฉันกำลังจะทำใหม่พอดีเลยเราอย่าพูดเลยหน้าไปก็เถอะเดี๋ยวเธอจะโดนแม่สวนเราอีกนะนะเห็นว่าจะไปเล่นน้ำกับไอ้อิงไม่ใช่เหรอไปเถอะหน้านางกีน้องเธอก็เล่นน้ำคนเดียวก็ได้นะปะกลับไปด้วยเหรอเอาเงินเก็บฮะไว้เนี่ยไม่กว่าเก่าๆไม่มีใครเขาเอาหรอกนะไปเถอะเร็วเข้าเร็วดูสิครับบอลนี่ชัดหรือเปล่าดูหน้าเพื่อนคุณที่ว่าชัดเจนหรือแสดงว่าตาข้างขวาต้องใช้เลนส์625ส่วนทางด้านซ้ายต้อง675แล้วนะครับโอ้โหเบอร์สูงอย่างนี้คงจะแพงมากนะไม่แพงหรอกมันตามันแพงที่กรอบต่างหากอะแต่กรอบมันไม่ใช้ไม่ได้ต้องมันเก่าเกินไปแล้วนะครับนะคืออันนี้ดีกว่านะครับผมจะขอแนะนำแบบที่ทันสมัยให้ฮะลองดูครับแบบนี้เป็นไงฮะวัยรุ่นกำลังนิยมฮะไหนมาลองดูสิแบบนี้เธอสวยก็เป็นพันเนินเธอทึกนะโอ้ยไม่นึกว่าราคาแว่นมันจะแพงขนาดนี้นะนึกว่าไม่เท่าไหร่ก็เรียบร้อยอ่ะขอโทษนะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งกรอบเธอต้องเสียหลายเงินจริงด้วยเลยลูกนี่ไม่ออกมากินข้าวในบ้านดีกว่ามันมาชนเธอมันก็ไม่ต้องเสียเงินน่ะแต่ช่างเถอะนะนะมันก็ดีไปอย่างนึงแว่นอันใหม่น่ะสวยกว่าอันเก่าตั้งหลายเท่านะกรอบกระมันหมดสมัยไปแล้วกรอบกระอะไรอ่ะฉันใช้มาตั้งแต่อายุ14จนป่านนี้นะถึงได้เป็นหม่อมเชยยังไงเล่าอย่าจังเลยเงินที่แม่ให้มาไม่มีเหลือเลยถ้างั้นเธอคงไม่มีเงินใช้ไปอีกนานสิอ๋อเอางี้นะฉันเก็บเงินได้ฉันจะใช้ให้เธอเป็นนอกครัวจะอีกหลายปีช่างมันเถอะนะกลับบ้านอ้อนวอนแม่หน่อยแม่เขาต้องควักให้ฉันเองไม่ต้องห่วงอ่ะเธอโชคดีนะที่แม่รักมากคนเป็นแม่เนี่ยก็เหมือนเด็กๆนะชอบเอาใจมากๆแต่จะต้องเอาใจด้วยความจริงใจนะแต่น้องสาวเธอนำมันมากไปแด่เป็นบ้าเลยแม่บอกวัวมีขาสาวมีอกก็ต้องรีบยกแต่รุ่นๆแต่ว่าวัวมันมีเขาจริงๆนี่นาก็ใช่แล้วมันมีเขาแต่พี่สาวไม่ถึงคราวต้องมีอกด้วยเหรอต้องถึงคราวใช่ต้องถึงคราวเรื่องนี้ถ้าเธอไม่รู้อะไรหรอกวัวมันถึงคราวจึงมีเขาสาวมันต้องถึงคราวมันถึงจะมีอกนะอ๋ออุ๊ยเป็นไงป่ะฮะเป็นไงเจ็บจังเลยอ่ะอ้าวแล้วยังไม่ได้เอาเศษแก้วออกอีกเหรอยังเลยจะไม่มีแว่นตาใช้อ่ะนี่ละนะคนไม่มีแว่นมันก็ลำบากแบบนี้นะรู้มั้ยมาฉันช่วยเอาออกให้ไม่ต้องหรอกมันน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรอีกเล่าพอแผลปิดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ใครเขาบอกเธอนะที่จะบอกให้นะถ้าไม่เอาเศษแก้วออกขืนฝังในเอาไว้อาจจะเป็นบาดทะยักนะถึงตายด้วยนะจริงเหรอจริงสิตอนฉันเรียนชั้นประถมนะเพื่อนฉันนะเขาดินสอมาเล่นรู้มากทีนี้ดินสอก็หักทิ่มคาไว้ที่มือเนี่ยเขาไม่สนใจไอ้ที่สุดนะทิ้งไว้เลยกลายเป็นบาดทะยักนะพอไปหาหมอก็ไม่สามารถช่วยได้ในที่สุดก็ต้องตายเลยน่าเสียดายออกตายจริงถ้างั้นกลับไปบ้านนะฉันจะช่วยออกฮะไปไม่ดีหรอกเดี๋ยวแม่เธอเขางั้นว่าเธอละยิงหลายใหญ่เลยหมู่นี้แม่เสียไพ่นกกระจอกหน้าบอกบุญไม่รับขึ้นไปก็โดนสวนเอาเถอะงั้นก็ทำที่นี่อ่ะไม่เช้ายามาให้ละไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรหรอกหน้าเอาชีวิตรอดไว้ก่อนเถอะหน้าว่ามาเออท้าทั้งมิ้นหึงเลยมาเช็ดซะก่อนสิอ
องเท้าแตกมันก็เหม็นนั่นสิแต่ก่อนนอนที่ร้านทุกวันเลยเนาะยื่นเท้ามาเนี่ยๆๆเฉยๆสิเป็นเพื่อนกันมา10กว่าปีรวมวันนี้เราพูดกันไม่ถึง100ประโยคเธอผิดกับน้องสาวเธอมากนะไม่ค่อยไปเที่ยวกับพวกเราเลยหาไม่เจอมันอยู่ไหนนะว่ามันหายไปทางไหนของมันนะเนี่ยหรือว่าเลือดมันดูดเข้าไปหาหัวใจแล้วฮะไม่มั้งเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ไม่แน่นะเศษแก้วจะเฉือนเส้นเลือดในขาดงั้นฉันก็จวนจะตายแล้วสิเจอแล้วอุ๊ยเบาๆค่อยๆดูนี่ดิฮะเศษก้าชิ้นเบลล่ำเลยอุ๊ยขอบใจนะใส่ยาก่อนนะเดี๋ยวอักเสบนะหรืออย่าโดนหน้าเป็นอันขาดเชียวนะเขาอะไรกันอ่ะเขาวัวเหรอก็วัวต้องมีเขาใช่ไหมล่ะรู้จักสนุกเหมือนกันนะแบบนี้ก็ดีละคนเรามันต้องมีอารมณ์สนุกบ้างรู้มั้ยเอาละใช่ละขอใส่แก้วให้ฉันด้วยจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหรอเป็นที่ระลึกความเป็นเพื่อนของเราหรือไงไม่ใช่ฉันจะห่อทิ้งถังขยะนะคนอื่นจะได้ไม่เผลอมาเหยียบเข้าเธอได้เป็นคนมีเมตตาจิตสูงนะไปบ๊ายบายจะบายอะไรเล่าไปด้วยกันสิน้าผมไม่อยากเรียนนะผมเอาผมกลับบ้านเถอะหลานชายความรักของตาเรียนไปจนหน้าเฮ้ยผมไม่เรียนอ่ะโรงเรียนเข้มงวดอย่างเงี้ยกูจะตายก่อนเรียนจบลืมคำพูดฉันหรืออย่าทำเป็นเด็กโง่สิพ่อตายน่ะทิ้งกิจการเอาไว้มากมายเธออยากจะรับโทษกิจการหรือเปล่าก็ไปเรียนเถอะปะเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วค่อยกลับบ้านไม่ชนะไม่ไปเรียนแล้วไม่เรียนแล้วฉันจะบอกโอ้ยคืนนี้อาทิตย์หน้าไปมารับนะจะบอกใครรู้นะบอกโถดูสิคนก็เห็นกันหมดลงไม่ผมไม่ลงจริงนะไข่น่าไปขอไปได้แล้วเจ้าหาวนั่งเบนซ์มาเรียนชนะเพื่อนฮะเห็นเราไม่มีเบนซ์เลยวางก้ามใช่ไหมไปเด้เดินไปด้วยกันนะคือเอาไปสิหน้าจริงแกอย่าเข้าไปในหอพักนะฉันจะรอแกที่นั่นเร็วหน่อยสิเดี๋ยวถึงช้าผีดิบเล่นงานนะไปเจ๊ไปเจ๊ช้าไม่ได้โถเร็วสิเฮ้ยเร็วสิโกรธหน้าฮะจังเฮ้ยเขาว่าอะไรเขามาบอกฉันได้เลยฮะไม่ต้องกลัวนะฉันจะซัดกับมันเองไม่ต้องห่วงนะมาบอกเลยไปเฮ้ยเจ๊หาวจะไปอาบน้ำเหรอเจ๊หาวน่าก็ชอบอาบน้ำกลางคืนไม่รวมกับใครวะฮะสบายนะเจ๊แต่งตัวให้เรียบร้อยได้เวลาออกไปฝึกกันอีกแล้วเอาใจเจ๊หาวเรื่องเมื่อคืนเนี่ยอย่าปากมากไปนะรู้แล้วเฮ้ยนี่เรื่องอะไรไม่มีละเขาดีแล้วเข้มงวดกับพวกเราอ่ะแต่ตัวของตัวเองอ่ะทำความผิดหนักเลยใครจะทำไมมันอ่ะลูกพี่มาทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยลูกพี่ระวังนะมีคนรู้เรื่องลูกพี่แล้วนะตรวจไหนดิกระดุมขัดไม่เงาเลยพี่เดี๋ยว
บอกให้ขัดให้เงาแต่ทำไมถึงไม่ขัดฮะผมขัดแล้วอะบอกไม่เงาก็ไม่เงาเรื่องอะไรเอารองเท้าผมไปโยนอะเอาเรื่องของฉันไปพูดงั้นเหรอฮะฉันจะออกไปเที่ยวข้างนอกอะฮะเปล่าผมไม่เคยพูดอะยังกล้าปฏิเสธอีกเหรออย่านะอย่าไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งใช่นะไม่ต้องเก็บหากคุณไม่เก็บผมจะรายงานฉันเป็นหัวหน้าห้องฉันมีสิทธิ์มาตรวจดูความเรียบร้อยจะรายงานอะไรคุณเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวอะตรวจความเรียบร้อยแกเปิดตู้สิผมจะรายงานเดี๋ยวนี้เฮ้ย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 เฮ